สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะฮะเครื่องจ่ายไอเทมที่จะบอกว่าจะทำเขานานแล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบเลือกไอเทมได้นะฮะแล้วก็เลือกจำนวนได้มี86 32แล้วก็64นะฮะวงจรไม่ใหญ่มากนะฮะถือว่าเล็กมั้งนะฮะมันจะใหญ่ก็ให้ตรงที่เอาพุทธจากตรงเนี้ยไปใส่ที่ดิสเพนเซอร์ตรงนี้นะฮะที่หายไปนานนะฮะไม่ทรงใส่ว่าไปทำอะไรนะฮะไปทำเว็บมานะฮะก็ไม่มีอะไรมากเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกนะฮะเลือกไอเทมที่จะจ่ายออกมานะฮะเช่นนี้มีไม้หินเหล็กนะฮะทองเพชรแอปเปิ้ลทองแล้วก็สเต็กนะฮะอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตครับไว้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันสมมุติจะเลือกโหวตปึ๊บจะเลือกหลายอย่างก็ได้นะฮะเลือกไอรอนด้วยอ่ะเลือกไดมอนด์ด้วยโกลเด้นแอปเปิ้ลด้วยถ้าเราไม่พอใจนะสมมุติกดผิดไปกดสเต็กไปนะฮะกดรีเซ็ตก็จะไปหมดเลยนะฮะลองมาดิเป็นทุกอย่างกันนะฮะครับตรงนี้เป็นเรื่องจำนวนนะฮะก็คือเมื่อกดปุ่มนี้เนี่ยกดปุ่มดอนตรงนี้เนี่ยมันจะจ่ายไอเทมออกมาตามจำนวนตรงนี้ฮะก็สมมุติเราต้องการอย่างละ8นะฮะก็กด8อันนี้สามารถก็ได้ช่องเดียวนะฮะคือสมมติกด32เนี่ยตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะจะเป็นอันเดียวแทนเดี๋ยวนะฮะพอดีมันแลกขอปิดเบราว์เซอร์แป๊บนึงเลือกคนเดียวนะฮะโอ้แลกเท่าเดิมนะก็เดี๋ยวไปดูวงจรที่หลังกันนะฮะตัวอย่างก่อนกด8แล้วนะเลือกไอเทมแล้วกดดอนฮะลืมติดตรงนี้นะฮะครับเอาใหม่พอดีแบ็กอัพแบบไว้แล้วก็ลืมแก้วงจรนะฮะครับไอเทมก็จะดิสเพนออกมา8อันนะฮะอย่างละ8นะครับสมมุติเอาอีก8นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น16ตรงนี้ก็จะกลายเป็น16นะฮะ16นะฮะเอาอีก16ก็จะเป็น32นะฮะกดอีก32นะฮะก็จะเป็น64นะฮะ64นะฮะมันจะแหลกนิดนึงนะฮะสำหรับเครื่องผมขอหน้ามองดีสักครั้งโอ้แหลกครับนี่64นะฮะโอ้ทองหายไปอันนึงเว้ยทองอยู่นี่นะฮะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าไม่กดอะไรเลยมันก็จะไม่จ่ายเทมอะไรออกมานะฮะก็คือจะอยู่ในนิ่งของมันอย่างนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมาดูวงจรกันนะครับยุ่งยากนิดนึงครับตรงนี้นะฮะตรงปุ่มกดตรงนี้เป็น IS นอร์แลดธรรมดาครับเดี๋ยวตรงนี้เป็น IS นอร์แลดนะฮะ
ดิสเพลย์ก็เวลากดเนี่ยปุ๊บมันก็จะส่งกระแสมาที่ตรงนี้แล้วก็ดิสเพลย์เป็นโกลด์สโตนออกมาอย่างนี้นะธรรมดาไม่มีอะไรจากนั้นส่งที่แอนเกตฮะสไตล์ประจำของเราไปที่แอนเกตตรงนี้นะฮะแล้วก็รอสัญญาณจากเครื่องตรงนู้นมานะฮะมาดูปุ่มรีเซ็ตนะครับก็เป็นตัวรีเซ็ตไอเทมแรกธรรมดาครับก็คือขึ้นมาตรงนี้แล้วก็รีเซ็ตทั้งหมดตรงนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะรีเซ็ตตั้งแต่ขวามาซ้ายนะครับครับมันจะรีเซ็ตจากขวามาซ้ายนะฮะเพราะดีเลย์ของรีพิเตอร์ตรงนี้นะฮะครับต่อไปมาดูที่จำนวนนะฮะจำนวนเราใช้เครื่องลาร์จดิเทคเตอร์นะฮะชื่อมันชื่ออย่างนั้นนะฮะที่ฝรั่งเขาตั้งมาคือลาร์จดิเทคเตอร์นะฮะก็จะเป็นหน้าตาคล้ายอย่างนี้นะฮะตัดตรงนี้ออกไปนะฮะก็จะเป็นลาร์จดิเทคเตอร์มันก็จะเป็น IS Knowledge นะฮะเป็นหน่วยความจำเหมือนกันสร้างไม่รู้จำไม่ได้นะว่าสร้างไงแต่มันอาศัยละการเขาเรียกอะไรอ่ะสัญญาณตัวสุดท้ายที่มาถึงนะฮะ คือสมมติเรามีอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งที่กดปุ่มนะครับมันก็จะรีเซ็ตตรงนี้ไปด้วยไม่รู้ได้หรือเปล่านะฮะลองดูก็ที่คือมันจะรีเซ็ตตรงนี้นะฮะแล้วก็จะให้สัญญาณตรงนี้แทนนะครับมันเป็นยังไงล่ะก็คือทุกครั้งที่กดปุ่มนะฮะรีเซ็ตมันก็จะส่งกระแสที่สายตรงนี้นะฮะรีเซ็ตแลสเดี๋ยวนะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตตรงนี้นะฮะให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมสร้างมาเถอะฮะเดี๋ยวไว้สอนทีหลังแล้วกันเมื่อลาร์จดิเทคเตอร์มาเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณนะฮะให้พิจารณ์ตรงนี้ได้ออกมาไอเทมเนี่ยทุกครั้งที่มันออกมาทางเนี้ยไปสายนี้นะฮะไปยังตรงนี้ขึ้นมานะฮะไปที่ดิเฟนเซอร์นะฮะมันจะส่งครั้งนึงเนี่ยมันจะดิเฟนเซอร์ไอเทมออกมา8ครั้งนะฮะก็คือ818นะฮะ826 8324 8432นะฮะแล้วก็วนใหม่อีกรอบนึงครับ8546 8648นะฮะ8756 8864นะฮะก็จะเป็น64อันพอดีสมมติเราเลือก16นะฮะมันก็จะออกมา2อันนะฮะก็คือ1 2ตรงนี้นะฮะสัญญาณก็จะมาจากตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตัวนี้ส่งไป1ครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็ไม่ส่งต่อเพราะว่ามันไม่มีบอกตรงนี้นะฮะจากนั้นเวลาเลือก3 2อ่ะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะ1 3 4ก็จะ8 4 3 2นะฮะก็จะออกไป4ครั้งนะฮะดิเฟนเซอร์ก็จะออกมา3 2ชิ้นนะฮะ64อันนี้แหละฮะที่ยากนิดนึงก็คือทั้งหมดนี้นะครับ32ปกติเวลากด32นะฮะก็จะไม่มีตรงนี้ดันออกมานะฮะแต่เมื่อกด64ก็จะดันออกมานะครับแล้วก็ลูปใหม่1ครั้งนะครับและดีเลย์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีเลย์ที่พอดีกับสายตรงนี้นะครับทำให้เวลาเมื่อมาถึงครบ64ปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะดันกลับมานะครับเพราะว่าสัญญาณมันเดินทางมาทำให้ซอสตรงนี้ดับนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับตรงนี้เป็นอันเดียวกันนะฮะเป็นพอลิเมเตอร์ส่งมาตรงนี้นะทำให้สัญญาณเข้าไปในตรงนู้นนะฮะ
ครับมาดูกัน2 3 4นะ1 3 4ปุ๊บนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะดันฮุกพอดีนะทำให้มันไม่สามารถลูปรอบที่2ได้นะครับนับใหม่1ครั้งนะฮะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง6 7 8นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยยากอะไรฮะตรงนี้แต่ดีเลย์ต้องแม่นนะฮะถ้าไม่แม่นก็มันจะลูปไปเรื่อยๆนะฮะทำให้มันแหลกมากนะฮะจากนั้นลูปแล้วไปไหนมันก็จะส่งมาที่สายตรงนี้ฮะปลดแอนเกตตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้จะดับเมื่อดับ2อันเนี่ยก็ตามหลักการของดิเพนเซอร์อันเก่านะฮะเมื่อดับ2อันตรงนี้จะทำงานนะครับแล้วก็ส่งกระแสไปที่ดิเพนเซอร์นะฮะดิเพนครั้งละ8นะฮะอย่างที่บอกไปก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไฟล์แมปจะเดี๋ยวจะให้โหลดไว้ใต้ description ละกันนะโอ้สำหรับมาเดี๋ยววันนี้แค่นี้กันนะฮะสวัสดีครับ